นัตกิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นซึ่งเป็นงานวัดเนี่ยจัดเป็นงานบุญงานกุศลของเหล่าพุทธศาสนิกชนโดยทั่วๆไป ทั้งสำนักสงฆ์หรือว่าวัดวาอารามที่ทางบ้านของคุณไมตรีที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานั้นไม่ว่าจะเป็นงานประจำปีกลางเดือนสามกลางเดือนหกวันเข้าพรรษาออกพรรษางานกระถินผ้าป่าก่อพระเจดีทรายงานบวชหรือแม้กระทั่งงานอะวะมงคลคือสวดศพคนตาย ที่บรรดาญาติพี่น้องเอาศพมาตั้งจัดงานสวดที่ศาลาวัดนั้นก่อนที่จะชาปนก,กิจงานแบบนี้ไม่ต้องมีการ์ดเชิญเมื่อต่างรู้ข่าวก็จะมีญาติพี่น้องพร้อมทั้งชาวบ้านใกล้เรือนเคียงบ้างก็อยู่ไกลคนละจังหวัดก็จะพากันมาร่วมด้วยช่วยกันกับงานศพนั้นด้วยความขยันขันแข็งพร้อมหน้ากันเมื่อทุกคนมาถึงวัดแล้วก็จะแจงแบ่งงานกันทำตามถนัด โดยที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต่างก็มาช่วยงานด้วยความศรัทธาไม่คิดถึงสินจ้างรางวัลแต่อย่างใดเพื่อนบ้านต่างพากันหยุดงานบ้านของตนไว้ก่อนแล้วก็มาช่วยดูแลจัดแจงเป็นธุระในงานบุญงานตายจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยลุล่วงด้วยดีทุกๆงานผู้ที่เป็นญาติและเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานต่างก็ควักเงินทําบุญบริจาคให้เจ้าภาพกันทุกคน โดยจะมีสมุดจดเอาไว้แล้วก็ยังมีข้าวสารอาหารแห้งต่างๆมาให้ญาติของคนตายนำเข้าโรงครัวทำกับข้าวเลี้ยงพระเลี้ยงเนนแล้วก็เลี้ยงดูกันในงานพวกผู้หญิงก็เข้าครัวช่วยกันทำอาหารหวานข้าวไว้บริการงานสวดพระอภิธรรมศพทางตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสาระคาม ส่วนมากจะเอาศพตั้งไว้สามคืนห้าคืนหรือว่าเจ็ดคืนแล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพและบรรดาญาติมิตรจะตกลงกันพอถึงเวลาสองทุ่มครึ่งโดยประมาณญาติโยมก็จะมาพร้อมกันที่สลาตั้งศพมกนายกก็จะนำอาราธนาพระคุณเจ้าก็จะเริ่มให้ศีลสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีพระสหัสไน จนถึงบังสุกุลให้คนตายแล้วพระท่านก็ให้ญาติโยมกรวดน้ำอุทิศแล้วท่านก็ขึ้นยถา,าวารีวหาสัพพีไปจนจบครั้นส่วนมนเสร็จพระท่านก็กลับกุฏิเพื่อจะปลีกวิเวกทารรกิจของท่านฝ่ายเจ้าภาพก็จัดการเลี้ยงอาหารแก่แขกเรือตามธรรมเนียมพวกที่จะพากันสวดต่อจากพระก็ขออนุญาตเปิดตู้พระธรรมเปิดคัมภีร์สวดพระมาลัยเพื่อเป็นบุญกุศลต่อไป ในเขตตำบลเขาหินซ้อนแทบจะทุกวัดเมื่อมีงานศพที่ไหนก็จะมีนักการพนันที่นั่นแล้วก็มีทั้งยอดเสียนแล้วก็มือสมัครเล่นพวกเสียนไฮโลก็มักจะเดินสายเล่นเป็นอาชีพโดยจะขับรถเกง๋งบ้างก็รถปิกาัพส่วนตัวไปจอดนั่งรอนอนรออยู่ด้านล่างพวกนักพนันพวกนี้จะไม่ชอบขึ้นไปฟังพระสวดอภิธรรมบนวัด จ้าภาพอุต่าหลงมาเชิญในคืนสลาฟังพระสวดสาธยายมนต์ด้วยกันแต่นักพนันไฮโลพวกนี้จะไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องกุศลจิตใจจดจ่ออยู่แต่ความโลภอย่างเดียวคอยจนกว่าพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายของญาติคนตายเดินทางกลับบ้านจนเหลือแต่พวกนักเล่นด้วยกันคึงจะพากันขึ้นไปนั่งกลางสลาหน้าศพเพื่อเตรียมตั้งวงไฮโลเตาปัน่นบ้างก็เป็นเจ้ามือขยา่า ส่วนมากจะเป็นคนแทงหรือว่าผู้ยักซะมากกว่าส่วนพวกผู้หญิงจะชอบตั้งวงเล่นไพ่ป๊อกเด้งกันมากกว่าอย่างอื่นอาลงไตาตาละสิบบาทยี่สิบบาทโดยมีคำแก้ตัวหรือว่าค่านิยมที่พูดกันอยู่เสมอว่าพวกเราเล่นเป็นเพื่อนศพหรือไม่ก็อ้างว่าเล่นการพานันเป็นเพื่อนญาติของผู้ตายอ้างไปนั่นนะฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแทบทุกลงพัก พอรู้ข่าวก็จะพากันขับรถตราโล่พร้อมเจ้าหน้าที่สี่ห้านายมาดูแลพร้อมกับรับประทานอาหารแต่ว่าไม่จับกุมหรือว่าห้ามปรามแต่อย่างใดก่อนจะกลับก็ขอ,อน้ำมันรถหลวงสักพันหนึ่งตามกำลังเจ้าภาพเมื่อรับเงินแล้วก็จรรีขับรถกลับโรงพักไปคงปล่อยให้นักเล่นการพนันผีสิงแทงยักษ์ให้ลเล่นป๊อกเด้งป๊อกแปดป๊อกเก้าได้เสียจนหน้าดำคร่ำเครียด เพื่อนของคุณไมตรีคนหนึ่งชื่อดำรงอายุ25ปีเป็นนักแทงไฮโลตัวยงคนหนึ่งเหมือนกันเคยแทงได้เสียเป็นหมื่นๆม,มาแล้ววันหนึ่งมีงานศพที่วัดใกล้ๆบ้านพอตกกลางคืนก็มีการเล่นไฮโลปักแดงเหมือนเดิมมีบรรดาเซียนพนันมากมายหลายวงนั่งลุ้นลูกไฮโลที่ผลัดกันเขยา่ากริกกๆทั้งควักเงินแทงเองแล้วก็คอยยักกันอยู่วุ่นวาย ต้องหยุดเคลียร์หน้าเสือเสมอเพราะคนหายอ่าคนแทงถูกแล้วได้ไม่ครบก่อนที่วงไฮโลจะแตกคือเพราะว่ามีศพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งศพที่กลางสาราวัดนั่นก็เพราะสาเหตุมาจากพวกยักษ์ไปแล้วเสียไม่ยอมจ่ายถือว่าข้าเป็นนักเลงโตเห็นว่าในายดำรงเพื่อนคุณไมตรีในยังหน้าอ่อนอยู่ คนที่คิดเบี้ยวเงินไปเนี่ยอายุเกือบห้าสิบปีแล้วเรียกว่าขาใหญ่คนหนึ่งนะดำรงก็ออกปากทวงถามเพราะแทงเสียไปตั้งหลายเปิดแล้วพอจะได้เงินคืนมาบ้างกลับมาโดนเบี้ยวหน้าด้นดาน,านเลือดชักขึ้นหน้าพอทวงถามหนักเข้าขาใหญ่นักเลงเก่าก็พานโกรธออกลายนักเลงหัวไม้น้ำเน่าอาผู้เสียงดังฟังชัดเลยเฮีน้องกูไม่จ่ายเว้ยมึงจะทำไมบ่า ขาใหญ่ทําท่าขบเขี้ยวเขียววันแถมพาเพื่อนบาดเจ็บปีต่งหกักเจ้าดำรงมือไวยังกระหนังขาบอยเดือดชักปืนพกออกจากเอวอย่างรวดเร็วปลดเซฟขึ้นนกเหนียวไกไม่ยั้งเลยเปรียงเปรียง,ร,ยงรัวใส่ขาใหญ่และลูกน้องไปห้านัดซ้อนเหลือขาลูกโม่กันสู้อีกนัดหนึ่ง กระสุนพุ่งเข้าเจาะร่างนักเลงใหญ่สามนัดจนหัวสมองกระจุยชักดิ้นร้าวรเร้าวหมดโอกาสต่อสู้แล้วแทบไม่ได้ร้องสักแอะเดียวอีกสองนัดพุ่งตรงเข้าทะลวงหน้าอกขวาลูกน้องขาใหญ่ล้มพุบจมกองเลือดกลางสลางานศพนั่นเองท่ามกลางความตกตะลึงของผีนักพนันทุกคนเมื่อได้สติต่างก็เพ่นหนีกันจ้าละวัน ส่วนเจ้าดำรงและเพื่อนๆก้มลงคว้าเงินกองกลางไปปึกหนึ่งพากันกระโดดลงจากสรารวัดต,ต่างขึ้นรถขับหนีไปอย่างรวดเร็วงานนี้ก็ต้องลำบากพระเนรและญาติญาติงานศพต้องช่วยกันจัดงานศพใหม่อ่าขาใหญ่รวมไปอีกศพหนึ่งต่อมาดำรงถูกตำรวจจับต้องชดใช้กรรมในคุกตามระเบียบ อีกไม่นานต่อมาก็มีงานศพเกิดขึ้นอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นคนละวัดกับที่ดำรงยิงนักเล่นยักษ์แล้วไม่ยอมจ่ายแต่นี่เป็นวัดในเขตอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีอ่ะก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาคล้ายๆกันคือมีการจัดให้มีการเล่นการพนันไฮโลเต๋าปั่นในงานสวดศพที่ศาลาวัดวัดหนึ่งโดยอ้างว่าเล่นเป็นเพื่อนผีและญาติญาติผู้ตายจะได้ไม่เงียบเหงาก็เล่นกันตลอดคืนยันรุ่ง งานนี้เพื่อนคุณไมตรีอ่ะพากันไปรวมสี่คนโดยรถปิกอัพคืนนั้นไปนั่งเล่นไฮโลในงานนี้อย่างชนิดหน้าดำคร่ำเคร่งมีได้มีเสียเงินกันไม่ใช่น้อยแทงกันไปยักกันมาพอเจ้ามือเปิดฝาครอบถ้วยไฮโลขึ้นปรากฏว่าเพื่อนๆคุณไมตรีถูกเข้าจังเบอร์ได้เงินเกือบหมื่นบาท แต่เคลียร์แล้วได้เงินมาไม่ครบขาดไปเกือบครึ่งเพราะพวกเจ้าถิ่นยักไปแล้วเกิดพลาดทำเงียบจะไม่ยอมจ่ายทำหูทั่วลมส่วนเจ้ามือไฮโลก็ไม่ยอมรับผิดชอบเปิดเกมต่อจะเขย่าถ้วยลูกเต๋าให้แทงกันใหม่เพื่อนเพื่อน,นคุณไมตรีก็ทักท้วงว่าเดีย๋ยวพี่อย่าเพิ่งขยา่าพี่เปิดที่แล้วยังได้ไม่ครบเลยยังขาดที่ตั้งหลายพันฝ่ายเจ้ามือซึ่งเป็นคนเจ้าถิน่นก็หันมามองหน้าพวกคุณไมตรีแล้วก็พูดบอกว่า อ่าพวกมึงก็ไปทวงกันเองดิว่ากูจะขย่าแล้วพวกมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะเ้า,า,เ,าเฮ้ยพวกเราเตรียมแทงไว้เอา้าว่าแล้วก็ขยา่าถ้วยไฮโลดังกริก๊กแล้วก็วางลงเจ้ามือไฮโลไม่ทันได้ระวังนึกว่านึกไม่ถึงว่าเงาหัวตัวจะขาดพลันเสียงปืนลูกสองพกเบอร์สิบสองก็ระเบิดดังเปรียงสนั่นสาราวัดปรากฏว่าเพื่อนคุณไม่ตรีใจร้อนควักปืนจี้ใส่หัวเจ้ามือ แล้วก็ลั่นไกจนหัวสมองเละนอนตายคาวงไฮโลเพื่อนอีกคนหนึ่งชักปืนเก้ามมแมกซินยิงเปรี่ยงเปรียงขึงงง้นฟ้าไปอีกหลายนัดจนเพ่นังกระจายไม่รู้ว่าใครเป็นใครคุณไมตรีก็ร้องบอกเพื่อนเพื่อนเพนเร็วพากันกระโดดลงมาจากศาลาตั้งศพจนขาแผลงวิ่งขยเขยเยกมาขึ้นรถจนครบขับหนีออกจากวัดนั้นอย่างรวดเร็วทิ้งศพให้เป็นภาระของพระเนนในวัดและญาติญาติที่อยู่กันต่อไป เพิ่มงานศบขึ้นมาอีกงานศพหนึ่งโดยไม่ใช่เหตุอันควรสถานที่ของวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมใจให้คนทำความดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพนับถือสงบเมียบวิเวกร,ร่มเย็นเหมาะสำหรับที่พุทธศาสนิกชนมาฝึกอบรมรับศีลห้าศีลแปตลอดจนพระภิกษุศีลสองี่สิบข้อแล้วก็ปฏิบัติธรรมฝึกจิตใจให้สงบมีสติรู้เท่าทันสังขารละโลภโกรธหลง ไม่อยู่ในความประมาทจึงไม่สมควรที่จะไปกินเหล้ากินเบียร์ของมึนเมาแล้วก็เล่นการพนันขันต,ต่อต่างๆในเขตอารามขอบขันธสีมาของวัดเป็นอันขาดเพราะเป็นบาปที่สุดสมควรจะให้เกียรติคนที่ตายไปแล้วอาจจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ของตัวเองจะพากันไปเล่นการพนันในงานศพนี่ไม่สมควรเลย ถ้าเป็นไปได้คนที่ตายโกรธมีวิญญาณเฮี้ยนหรือหูทิพตาทิพขึ้นมาท่านคงจะสาบแช่งให้พวกนี้จงชิบหายวายว่ซะโดยเร็วเพราะถือโอกาสเอาศพท่านไปทําความชั่วในบริเวณวัดคนตายต้องพลอยรับผลบาปไปด้วยแล้วก็ควรจะเกรงใจเจ้าอาวาสและพระเนนในวัดนั้นบ้างท่านต้องการความสงบข้อสําคัญมาถึงคราวตัวเองมวยมรณาลงบ้าง ในวันหนึ่งจะพากันท่องอบบยภูมินรกกันเป็นขบวนเพราะความคิดที่ผิดเพี้ยนจะต้องแก้ไขปรับปรุงทัศนวิสัยกันใหม่ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในงานวัดไม่งั้นก็จะมีศพเพิ่มอีกในงานนั้นจงเลิกเอาการพนันไปเล่นเป็นเพื่อนศพซะเถะครับแล้วท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับ คนธรรมดาทั่วๆไปที่เรียกว่ามนุษย์ปุถุชนเรานั้นบางคนก็ต่างจิตต่างใจหลากหลายวิถีชีวิตบางคนหน้าไา้หลังหลอกไม่มีความจริงใจอเขาช่วยพอได้ดีก็ถีบผัวสรงไม่นึกถึงบุญคุณลืมหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแล้วดูถูกคนที่ด้อยกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เขตชานเมือง ที่หมู่บ้านแสนสุขครับลุงเติมกับป้าชุ่มนี่เป็นสองสามีภรรยาที่มีลูกชายคนหนึ่งอายุ17แล้วเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยลูกสาวชื่อเทียนหอมอายุ15ห้าเรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆบ้านลูกชายที่ชื่อเทียนชัยนะ่ะเป็นเด็กขยันเรียนดีส่วนเทียนหอมลูกสาวก็เป็นเด็กน่ารักจิตใจดีงามเหมือนกับพ่อแม่ครอบครัวลุงเติมและป้าชุม่ม มีฐานะปานกลางไม่ลำบากอะไรลุงเติมรับราชการทหารอายุห้าสิบกว่า,วาพอกับป้าชุม่มส่วนป้าชุ่มนั้นเปิดร้านขายอาหารตามสั่งตกเย็นลูกสองคนจะกลับมาช่วยส่วนเจ้าต้มนี่เป็นเด็กกําพร้าป้าชุ่มกับลุงเติมรับเอามาเลี้ยงไว้ทั้งสองก็รักเหมือนลูกมีอะไรก็ให้เท่าๆกัน เวลาผ่านเลยไปทั้งหมดก็เติบโตเป็นหนุ่มสาวเทียนชัยรับราชการเป็นทาหารเหมือนกับลุงเติมผู้เป็นพ่อแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อตะวันส่วนเทียนหอมรับราชการครูลูกสองคนนี่เป็นคนดีทั้งคู่แต่ไอ้ต้อมลูกเลี้ยงนั้นเริ่มขี้เกียจทำมาหากินวันๆก็เอาแต่นอนหิวเมื่อไหร่ก็ลุกขึ้นมากินทั้งลุงเติมและป้าชุ่มก็ชักจะเอือมระอา แต่ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าสงสารเห็นว่ามันเป็นลูกกําพระกลัวมันจะมีปมด้อยเจ้าต้อมเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่ดีผอมสูงแก้มตอบไม่สมวัยท่าทางคล้ายๆคนพิการเทียนชัยกระเทียนหอมก็สงสารก็ไม่มีใครว่าอะไรมันการเวลาผ่านไปลุงเติมอายุใกล้หกสิบอีกสองปีก็จะ,กะเกษียณแล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงดีประชุมก็เจ็บป่วยบ่อยๆเพราะทำงานหนัก ดีว่ามีลูกชายลูกสาวคอยช่วยส่วนร้านอาหารตามสั่งเทียนหอมขอร้องให้เลิกเพราะว่าฐานะไม่เดือดร้อนอะไรเงินเดือนครูก็พอบวกกับเงินเดือนของเทียนชยัยแล้วก็ลุงเติมก็อยู่ได้สบายๆแถมมีที่ให้เขาเช่าอีกประชุมก็เลยหยุดและเวลาผ่านไปสองปีลุงเติมกเกษียณออกมาซื้อรถปิกอัพขับรถรับเด็กนักเรียนโดยที่ให้เจ้าต้อมขับ มันจะได้มีรายได้ไม่ต้องมาคอยแบมือขอตัวลุงเติมนั้นมีเงินบำนาญกินส่วนเจ้าต้อมได้เงินมาก็พาเพื่อนๆไปกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงตามห้องอาหารเมาจนไม่รู้เรื่องทั้งเทียนชายและเทียนหอมว่ากล่าวตักเตือนมันกลับเถียงแล้วก็ต่อว่ากลับอย่างเจ็บ,จบแสบ,แสบทำให้สองพี่น้องโมโหประชุมต้องออกมาคอยห้ามเป็นอยู่อย่างเนี้ยบ่อยๆวันสงกราน เจ้าต้อมก็บอกกับเทียนชัยว่ามีคนว่าจ้างรถไปบางแสนแล้วก็ขับรถออกไปผ่านไปสามวันทุกคนในบ้านก็เป็นห่วงแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นยนได้เจ้าต้อมพาเพื่อนๆกับนักร้องผู้หญิงไปเที่ยวดื่มเหล้าจนเมาไมา้ขับรถไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วรถเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางรถพังยับเยินส่วนคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะ่ะตายคาที่ไอ้ต้อมถูกจับเพราะเมาพูดไม่รู้เรื่องปากฉีก หมอต้องเย็บให้ถึงห้าเข็มส่วนทางบ้านรู้ข่าวจากจ่าประสบลูกน้องเก่าของลุงเติมเทียนชัยก็ขับรถบีเอมป้ายแดงของเขาที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเองโดยมีลุงเติมผู้เป็นพ่อนั่งอยู่ข้างๆไปถึงโรงพักของจังหวัดระยองเห็นเจ้าต้อมอยังเมาแอนผู้จ้าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุลุงเติมถึงกับข่าวอ่อน รถปิกอัพที่แกซื้อให้ต้อมมันขับรับเด็กนักเรียนพังยับเยินซ่อมก็คงหมดหลายเงินเทียนชัยก็บอกกับผู้เป็นพ่อบอกว่าพ่อฮะขายไปเถอะซ่อมนหลายเงินนะเรามีไม่พอหรอกพ่อลุงเติมก็ยืนกอดอกใช้ความคิดอยู่นานเพราะว่าเสียดายรถใช้มาได้เพียงปีก,กว่าเสร็จแล้วแกก็ตัดสินใจพยักหน้าเออเอาขายก็ขายเพราะเงินเรามีไม่พอ ในที่สุดรถปิกอับก็ต้องขายไปไอ้เจ้าต้อมโมโหสุดขีดต่อว่าลุงเติมและเทียนชยัยหลังจากกลับถึงบ้านเทียนหอมก็โมโหก็ว่าเอาบ้างนี่ไอ้ต้อมมึงทำรถพังแล้วยังมาด่าพ่ออีกเหรอรถก็ของพ่อซื้อให้ขับหาเงินเอารถแอบไปเที่ยวเจ้าต้อมตาขวางลุกขึ้นหมายจะตบหน้าเทียนหอมเทียนชัยซึ่งเป็นพี่ก็เลยตบหน้าไอ้ต้อมฉาดนึงแล้วว่าไปหลายคำไอ้ต้อมก้มหน้า อแล้วก็บอกพวกมึงจำมาไว้กูมีเงินเมื่อไหร่กูจะไปอยู่ที่ใหม่ไอ้มันดีกว่านี้เทียนชัยมองหน้าไอ้เจ้าต้อมหลบตาวูบและก้มหน้าเดินออกไปนอนหน้าบ้านทั้งหมดปรึกษากันอไอ้เจ้าต้อมนี่มันแสนจะขี้เกียจจริงๆมันเอาแต่นอนกับกินจนเวลานี้ปัะชุม,มซึ่งเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลให้ต้อมไปช่วยเฝ้ามันก็ไม่ยอมไปเอาแต่นอน เทียนหอมกับพี่ชายก็เลยผลัดกันไปเฝ้าตะวันเมียของเทียนชัยเวลานี้ท้องได้ห้าเดือนไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยต้องอยู่บ้านไอ้เจ้าตอมกับเพียนหนักสาเหตุเพราะว่าตะวันต้องเฝ้าบ้านหุงหาอาหารทํางานบ้านไอ้เจ้าต้อมตื่นนอนตอนบ่ายสองโมงตะวันกํนาลังทํากับข้าวอยู่เจ้าต้อมเดินมาเปิดตู้กับข้าวแล้วก็หันมาต่อว่าแลว้ววะไม่มีอะไรแดกเลยทําอะไรอยู่อะนี่ รอก่อนไม่ได้หรือไงกำลังจะแกงเลียงบวบไอ้ต้อมหันมามองตาขวางแล้วเดินปึงปังออกไปนอนต่อเชียนหอมกลับถึงบ้านตอนห้าโมงเย็นเห็นพี่สะพ้ายเดินอุ้ยอ้ายทำงานบ้านก็สงสารบนว่าไอ้ต้อมไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันบ้างไอ้ต้อมได้ยินก็ลุกพรววขึ้นมาทำท่าฮึดฮัดไม่พอใจเดินเข้าครัวจัดการกินข้าวโดยที่ไม่ยอมแบ่งปันให้ใครเลยอาการของป้าชุ่มนีนหนัก หนักขึ้นถึงขั้นสุดท้ายตัวประชุมเองก็รู้ตัวแล้วก็สั่งว่าให้ต้อมไปปลูกบ้านอยู่ท้ายไร่ให้มันทำมาหากินเดี๋ยวจะเป็นง่อยซะก่อนต้อมไม่อีกสามวันประชุมก็เสียชีวิตเจ้าต้อมไม่เคยไปช่วยงานศพเลยมันเอาแต่เมาชนิดสุนัขไม่รับประทานเลยทีเดียวหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนลุงเติมก็จัดการปลูกบ้านให้ต้อมที่ท้ายไร่ เทียนชัยก็ผ่อนรถปิกอัพมือสองให้มันทำมาหากินโดยขับรถรับจ้างพอมีไรายได้ดีขึ้นมันรับปากกับเทียนชัยว่าจะผ่อนรถเองสองสามเดือนแรกมันก็ผ่อนเองแต่ต่อมามันก็ไม่ยอมผ่อนเทียนชัยทนไม่ได้ก็ต้องผ่อนรถให้มันจนหมดมันเริ่มยิงพยองทำตัวเหมือนไม่รู้จักลุงเติมและทุกคนในครอบครัวตอนนั้นเทียนชัยมีลูกชายแล้วอายุสิบขวบไปเรียนที่โรงเรียนใกล้ตลาดต้องขึ้นรถขอยต้มทุกวัน ไอ้ต้อมไม่ยอมไว้หน้าเรียกเก็บค่ารถอย่างสุดโหดไม่สนใจใครทั้งสิน้นแล้วก็ยังพูดกับเด็กเหมือนจะฝากคำพูดมากูอยู่ของกูไม่สนใจใครหรอกเว้ยกูมีเงินแล้วแล้วกูก็จะไม่ให้ใครด้วยลูกชายของเทียนชัยนะชื่อสมพงศ์ก็นำเรื่องมาเล่าให้ผู้เป็นพ่อฟังเทียนชัยก็ชักจะโมโหเอ๊ะมันเป็นใครกันพูดไม่ดีแบบนี้แต่ก็นึกเกรงใจพ่อและคำสั่งของแม่ก็เลยต้องทำใจ ไอ้เจ้าต้อมเอาแต่เมาติดผู้หญิงใครมาเรียกมาจ้างก็ไม่พูดกับเขาเพราะถือว่ามันมีบ้านอยู่มีรถขับมีเงินใช้สบายๆคิดว่าใครๆก็ต้องมาง้อมันมันเรียกเงินแพงๆลูกค้ามาตามที่บ้านก็ไม่ต้อนรับเรียกแต่เงินเพียงอย่างเดียวในที่สุดก็ไม่มีใครจ้างมันเงินทองที่มีอยู่ก็หมดคราวนี้มันจะไปไหนพ้นมันก็มาขอข้าวที่บ้านลุงเติมกินทุกคนก็ไม่มีใครว่ามันให้หมันกิน ยังไม่พอใจยังใช้คำพูดหยาบหยาบคลายๆจนทุกคนสุดจะทนกับมันปรากฏว่าเวรกรรม,มน่ะมันมีจริงมันตามทันเย็นวันนั้นมันออกรถไปต่างจังหวัดหายไปสองคืนเสร็จแล้วก็กลับมาเรียกกลางดึกเชียนหอมเชียนหอมเชียนหอมก็ตื่นออกไปดูคุณพระช่วยไอ้ต้อมยืนโงนเงนหัวแตกที่แขนมีแผลเป็นทางเลย ไอ้เทียมหอมช่วยกูด้วยกูเอารถไปคว่ำที่ชนบุรีเทียนหอมตกใจไปเรียกพี่ชายเทียนชายกับลุงเติมออกไปดูไอ้ต้อมก็มาของเงินไปลากรถเอามาซ่อมลุงเติมบอกว่าตอนเนี้ยไม่ค่อยมีเงินเพราะว่าตัวแกเองก็เจ็บอดอดแอดแอด,อด,อดเพราะไวเชาราแล้วเทียนชายเองก็ต้องใช้เงินมากเพราะว่าต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกไอ้ต้อมโมโหชี้หน้าด่ากราดหมดทุกคน เชียนชายโกรธจัดก็เลยต่อว่านี่รถกูก็ผ่อนให้มึงนะพอเดือดร้อนมึงจะมาเอาไหนสัญญาว่าจะคืนเงินให้สักบาทยังไม่เคยเห็นเลยกูไม่เอาด้วยแล้วมึงไปซ่อมเอาเองเถอะเงินมึงมีมากกว่ากูสิไปจัดการเอาเองเถอะไม่รับผิดชอบให้อีกแล้วเว้ยไอ้ตั้มคอตกเดินกลับบ้านตะโกนย้อนมาดังๆเออคอยดูนะกูจะไปซื้อบ้านอยู่เองเงินกูมีไว้แค่นี้ของเงินก็ไม่ให้ กูจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกเลยลุงเติมก็ใส่หัวแล้วก็บอกกับทุกคนว่าปล่อยมันจากนั้นไอ้ต้อมก็หายไปทุกคนยกมือท่วมหัวขอให้มันไปทีเถอ,อะอะรถนายกให้มันไปเลยจะได้ไปหากินแต่ทะเบียนรถยังไม่ได้โอนให้มันเท่านั้นเองมันหายไปสามปีมันกลับมาสภาพของมันสุขโปรกมอมแมมผอมจนดูน่ากลัวมายกมือไหว้ทุกคนแล้วก็บอกว่า ขอโทษนะผมผิดไปแล้วเพราะความลืมตัวเทียนชัยก็เฉยลุงเติมก็เฉยจ้องมองมันสมพงษ์ลูกชายเทียนชยัยเวลานี้อายุสิบห้แล้วก็พูดขึ้นว่าอะตั้มรถหายไปไหนอะ่ะไอ้ตอมก้มหน้าแล้วก็ตอบเสียงอ่อยๆบอกว่ารถถูกยึดไปสาเหตุเพราะขับไปชนเขาไม่มีเงินไปถ่ายรถตัวเองก็ต้องหนีมาตำรวจตามจับอยู่ เทียนชายสายหน้าเพราะช่วยไม่ได้เงินทองมีไม่พอจะให้อีกแล้วเจ้าต้อมก้มหน้าไปที่บ้านท้ายไร่ที่เริ่มจะผุพังเพราะขาดการดูแลแทนที่มันจะปลูกผักปลูกหญ้าพอที่จะเอาไปขายได้มันก็ไม่ยอมทำเอาแต่นอนตามเคยไม่มีใครครบหากับมันเพราะว่าความที่ชอบเอาเปรียบคนจนเพื่อนบ้านเอื้อมระอา เวียนกรรมตามทันมันแล้วร่างกายของมันสุดโทมแข้งขาโกง่โกงโค้งเพราะว่าเส้นยึดไม่ยอมทําอะไรเลยพอถึงเวลาหิวมันก็จะเดินมาที่บ้านซึ่งตะวันก็เป็นแม่บ้านหุงหาอาหารพอมาถึงก็ตักข้าวกินกินเสร็จก็เดินกลับบ้านถ้วยชามไม่ยอมล้างเป็นอยู่อย่างนี้ตะวันก็เฉยคิดว่าอมอืเอาบุญกับมัน ส่วนลุงเติมเนี่ยแกทนไม่ไหวแกชวนหลานชายไปที่บ้านเขาให้ต้อมเห็นมันนอนคุดค,ดคดูตัวงอ,อยังกะกุ้งไอ้ต้อมมึงลุกขึ้นมาปลูกผักปลูกหญ้าบ้างสิหญ้าบอนรกเต็มไปหมดถางางซะงูก็ชุมไอ้ต้อมมันปลือตามองแล้วทำท่าจะหลับต่อสมพงศ์ก็เรียกอ่าอาหลับอยู่เรื่อยเลยไปถังหญ้ากันเถอะไอ้ต้อมโมโหลุกขึ้นนั่งอ่ะอย่ามายุ่ง มึงจะทําก็ไปทํำดิกูจะนอนลุงเติมว่าตัดบทไม่อยากจะให้มีเรื่องก็เลยพาหลานชายเดินกลับบ้านเคราะกรรมกระน่ำไอ้ต้อมหลังมันก็เริ่มโกงงองุม้มขาก็คดงอเดินไม่ถนัดแทนที่จะสำนึกเปล่าเลยเออจะว่าเสียสติก็ไม่ใช่เพราะพูดจาก็รู้เรื่องหมดทุกอย่างแถมฉลาดอีกตั้งหากชอบดูถูกคนอื่นคนนั่นก็ไม่ดีคนนี้ก็จน แต่ทุกคนที่มันว่าเขานะั่นเขาทำมาหากินไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนมันไม่ยอมมองดูตัวเองเลยไอ้เจ้าต้อมนี่ไม่รู้มันอยู่ในมนุษย์ประเภทไหนเนี่ยพอมีเงินก็ลืมตัวดูถูกคนอื่นต่ำกว่าตัวเองทั้งหมดคนคนนี้เวลานี้อายุห้าสิบกว่าแล้วสภาพความเป็นอยู่ลำบากมากแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่นำมาเล่าให้ฟังนะครับอยากจะชี้ให้เห็นว่ากฎแห่งกรรมย่อมตามทันเสมอ ปุถุชนเราวิถีชีวิตมันหลากหลายแต่ละคนก็ล้วนมีกรรมเป็นที่ตั้งมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วติดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้นนิสัยสันดานนะ่ะเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตนกรรมมูนาวัตตีโลโกโค,รครับสัตว์โลกแต่ละตัวย่อมเป็นไปตามกรรมของตัวเองครับ